ตัวนี้ครับเป็นการทดสอบนะครับการใช้ระบบตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างทดสอบสัญญาณเสียงสัญญาณภาพนะครับในการเปิดเพลงเบาๆหน่อยนะครับคิดว่าสัญญาณพูดจะดังกว่านะครับตอนนี้ดูครับนี่คือตัวเวนตันเบลเส้นในที่ขาวๆนะครับเราปรากฏว่าเนี่ยจะมีดับเบิลเลเยอร์ทริปเปิลเลเยอร์นี่1ส่วน1ด้าน2ด้านนะครับเรามี3 4 5 6 6ด้านด้วยกันด้านหลังนี่พลังงานมาเยอะมาดูตรงนี้ครับนะครับลมสุริยะมาเช้านี่ประมาณ8900 500กว่าแล้วแต่ตรงนี้ครับการย้อนแย้งเนี่ยมาเป็นลูกๆกระแทกมาย้อนแย้งมาด้านนี้ตรงนี้ก็มีนะครับเมื่อตอนก่อนที่เข้มมากเลยตรงเหนือมาตั้งจะนั่นไปหน่อยแล้วมาดูนี่ครับด้านหลังนะครับมีรุนแรงมากกว่าด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหลังนะฮะยิ่งดูเพรสเชอร์เนี่ยโอ้โหข้างหลังเป็นหลักเลยแสดงว่าพลังงานที่มากระแทกเนี่ยมากระแทกไม่ใช่มาจากด้านนี้เห็นไหมครับมาจากทิศทางอื่นแล้วที่เมื่อเช้านี่ให้ดูการแกว่งตัวนี่คือการแกว่งของโลกท่านดูตรงนี้เห็นไหมครับโลกแกว่งเอียงไปเอียงมาดูดีครับเห็นไหมเอียงซ้ายทีขวาทีเหมือนลูกข่างจะหมดแรงใช่ไหมครับนี่คือตอนนี้ที่มีอาการโลกแกว่งขนาดนี้มันเริ่มเป็นการวอบเบิลแล้วนั่นเรื่องของภูมิอากาศผันผวนฝนตกน้ำท่วมหรือคลื่นซัดฝั่งตรงนี้น้ำหายตรงนั้นเนี่ยมันจะกระบวนการนี้ทั้งนั้นเลยครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับชัดเจนครับว่าโลกแกว่งเอียงนะครับไม่ได้แกนกลางตรงที่เหมือนลูกข่างเริ่มใกล้หมดแรงแล้วเราก็ได้แต่บอกว่าเราเห็นอะไรได้แต่พยายามบอกไปการทดสอบระบบนะครับสวัสดีครับ